إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون اللهم علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็ขอยินดีต้อนรับพี่น้องนะครับมาสู่การเรียนการสอนของเราซึ่งในวันนี้เนี่ยผมจะมานำเสนอซึ่งความหมายของกะลิมะตุตเตาฮีดนะครับซึ่งก็คือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซึ่งเป็นคำที่มีความสำคัญต่อมุสลิมเป็นอย่างมากซึ่งมุสลิมเนี่ยเราได้ยินคำนี้ทุกๆวันนะครับไม่ว่าจะในละหมาดนะก่อนละหมาดเราก็ได้ยินแล้วนะครับตอนที่มุอัซซินได้อะซานเนี่ยเราก็ได้ยินคำว่าอัชฮะดุอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และแม้กระทั่งในละหมาดนะครับเวลาก่อนเราจะสลามเราก็ต้องกล่าวคำนี้คำนี้เนี่ยมีความประเสริฐแล้วก็มีผลต่ออีหม่านของมุสลิมนะครับคนหนึ่งจะเป็นมุสลิมไม่ได้นอกจากจะต้องกล่าวคำนี้นะซึ่งออกมาจากหัวใจของเขานะครับซึ่งความประเสริฐของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยมีมากมายนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปพูดถึงเรื่องความหมายของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเราจะต้องรู้องค์รวมของการสอนในครั้งนี้ว่าเราจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับเมื่อเราพูดถึงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยหนึ่งเลยเราจะต้องพูดถึงความประเสริฐของมันนะที่ถูกรายงานทั้งในอัลกุรอานและอัลฮะดีษสองเราจะต้องพูดถึงในเรื่องของความหมายของคำนี้และสามเราจะต้องพูดถึงในเรื่องของชูรูตในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆหรือสิ่งผูกมัดนะของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับ4เราจะต้องพูดถึงข้อเห็นต่างของกลุ่มที่หลงผิดนะต่อการแปลความหมายของคำนี้ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้เนี่ยผมอาจจะแบ่งเป็น2พาร์ทนะครับหรือว่า2ตอนนะครับตอนแรกเนี่ยผมจะกล่าวถึงความประเสริฐของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับและความหมายของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซึ่งความประเสริฐของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยมีมากมายนะครับทั้งในอัลกุรอานแล้วก็ในอัลฮะดีษนะครับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่จะทำให้คนหนึ่งเป็นมุสลิมนะซึ่งเป็นรากฐานของอีหม่านเป็นรากฐานของการเป็นมุสลิมคนหนึ่งจะเป็นมุสลิมไม่ได้นอกจากเขาจะต้องกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และเชื่อมั่นด้วยกับหัวใจของเขานะครับซึ่งคำนี้เนี่ยอย่างเช่นที่อิบนุกอยยิมได้พูดถึงความประเสริฐของคำนี้เนี่ยท่านได้กล่าวไว้ว่าคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยคือคำที่
อัลลอฮ์ทรงนะสร้างซึ่งชั้นฟ้าและแผ่นดินด้วยความคำนี้เนี่ยอัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินนะครับอัลลอฮ์ทรงสร้างมัคลูกอทั้งหลายสร้างสิ่งถูกสร้างทั้งหลายเนื่องด้วยสาเหตุของความคำนี้นะครับและอัลลอฮ์ทรงประทานศาสนาหรือทำให้มีศาสนาขึ้นก็เนื่องด้วยกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หรือคำนี้นะครับและอัลลอฮ์ทรงบัญญัติกิบละห์ก็เนื่องด้วยกับคำนี้นะครับและอัลลอฮ์ทรงบัญญัติการญิฮาดก็เนื่องด้วยจากคำนี้ซึ่งคำนี้นะครับซึ่งบรรดาอุลามะได้เรียกว่ากะลิมะตุตเตาฮีดซึ่งเราเป็นที่รู้ดีว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยหรือสิ่งถูกสร้างทั้งหลายเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเคารพภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมาคอละกตุลจินนะวัลอินซะอิลลาลิยะบุดูนอัลเลาะห์บอกว่าฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์เพื่ออื่นใดยกเว้นเสียแต่ฉันเนี่ยจะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเคารพภักดีเพื่อที่จะนะบรรดาอุลามะได้แปลความหมายคำว่ายะบุดูนเนี่ยหมายถึงว่ายะวะฮิดูนนะครับหมายถึงว่าเพื่อที่จะให้มนุษย์ทั้งหลายและสิ่งถูกสร้างทั้งหลายรวมทั้งยินเนี่ยได้ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยคือคำที่ประกอบไปด้วยนะครับไปด้วยการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นคำที่นะครับในอิบนุกัยยิมได้บอกว่าและเป็นคำที่นะสวรรค์และนรกเนี่ยถูกสร้างขึ้นมานะมาแบ่งนะผู้ศรัทธาแล้วก็ผู้ปฏิเสธศรัทธาผู้ศรัทธาเนี่ยอัลเลาะห์ก็จะให้เขาได้เข้าสวรรค์เมื่อผู้ใดได้กล่าวคำนี้เนี่ยด้วยกับความรู้ด้วยกับความแน่วแน่ด้วยกับอิคลาสอัลเลาะห์ก็จะให้เขาได้เข้าสวรรค์ส่วนผู้ใดที่ปฏิเสธนะครับคำนี้นะและหันไปสักการะผู้อื่นนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ก็จะให้เขาลงนรกคำนี้ทำให้เกิดนะผู้ที่มีสุขและผู้ที่เป็นทุกข์ผู้ที่มีสุขก็คือเป็นผู้ที่เป็นชาวสวรรค์และผู้ที่มีทุกข์ก็คือชาวนรกทั้งหลายนะครับหลักฐานต่างๆนานาในอัลกุรอานเนี่ยมีมากมายนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะนำมากล่าวไว้ได้หมดนะครับซึ่งผมเนี่ยได้เลือกมาประมาณ3อายะที่เกี่ยวกับความประเสริฐของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยถ้าเราจะยกหลักฐานมาเพียงแค่หลักฐานเดียวเนี่ยก็เพียงพอแล้วถึงความยิ่งใหญ่ของคำนี้นะเพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าชะฮิดัลลอฮุอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลาฮูวัลมะลาอิกะตุวะอูลุลอิลมิกออิมะบิลกิสลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลอะซีซุลฮะกีมนะอัลลอฮ์ทรงยืนยันนะครับอัลลอฮ์ทรงปฏิญาณแด่ตัวพระองค์เองว่าพระองค์เนี่ยนะครับไม่มีผู้ที่ถูกเคารพสักการะอื่นใดนอกจากพระองค์เองและมะลาอิกะห์และผู้ที่มีความรู้นะครับและผู้ที่มีความรู้ผู้ที่ดำรงความยุติธรรมเนี่ยนะได้ยืนยันเช่นนั้นนะครับได้ยืนยันเช่นนั้นแล้วอัลเลาะห์บอกว่าพระองค์นั้นคือผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณคำอายะห์นี้เนี่ยได้บ่งถึงความยิ่งใหญ่ของชาดะห์นะครับอัลเลาะห์ทรงยืนยันอัลเลาะห์ทรงปฏิญาณนะครับด้วยกับตัวพระองค์เองนะครับถึงคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คำนี้ก็คือสิ่งที่บรรดาอุลามะเนี่ยได้ยกมาเป็นหลักฐานถึงความประเสริฐของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อายะที่2ก็คือคำนี้เนี่ยนะครับที่จริงคำนี้เนี่ยมีหลายชื่อหรือมีหลายชื่อเรียกนะครับหนึ่งในชื่อเรียกคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยก็คืออัลอุรวะตุลวุสกอก็คือห่วงอันมั่นคงนะครับคือห่วงอันมั่นคงนะครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่า
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى นะครับอัลลอฮ์บอกว่าดังนั้นผู้ใดที่ปฏิเสธต่อตอกูดทั้งหลายนะครับปฏิเสธต่อตอกูดทั้งหลายแล้วก็ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แน่นอนเขาได้ยึดมั่นนะยึดมั่นไว้ห่วงอันมั่นคงนะครับโดยที่มันไม่มีการขาดนะครับใดๆอายะต่อมาอายะที่3นะครับที่บ่งถึงความประเสริฐของคําว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าอัลเลาะห์ทรงเปรียบนะครับอัลเลาะห์ทรงเปรียบคําว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเสมือนกับต้นไม้นะครับเสมือนกับต้นไม้ที่รากของมันเนี่ยได้ฝังแน่นลึกลงไปในแผ่นดินนะครับซึ่งเราทรงได้คำนี้ว่ากาลิมะตอยีบะนะครับคำพูดที่ดีนะครับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่าอัลัมตรกัยฟะดรบัลลอฮุมะซัลันกาลิมะตันตอยีบะกะชะจรอตินตอยีบะตินอัศลุฮาซาบิตูวะฟรอุฮาฟิสสมานะครับเจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าอัลลอฮฺทรงยกอุทาหรณ์ไว้ว่าอุปมาคำพูดที่ดีดังต้นไม้ที่ดีรากของมันได้ฝังแน่นมั่นคงและกิ่งก้านของมันชูขึ้นขึ้นไปในท้องฟ้าทั้งหมดทั้งหลายอายะที่กล่าวมาเนี่ยนะเป็นอายะที่บ่งถึงความประเสริฐของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับซึ่งหลักฐานจากอัลฮะดีษนะครับหลักฐานจากอัลฮะดีษมีมากมายเช่นกันนะครับมีมากมายเช่นกันที่บ่งถึงความประเสริฐของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซึ่งท่านนบีได้บอกถึงว่าคำว่าคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเป็นรุกุนแรกนะครับของของอัลอิสลามนะซึ่งท่านนบีได้บอกว่าบุนยันอิสลามอะลาคอมซินอัลอิสลามเนี่ยได้ถูกวางหรือว่าในอิสลามเนี่ยนะครับวางอยู่บนฐานนะครับวางอยู่บนฐาน5ประการก็คือเป็นหะดีษที่เราเนี่ยได้ยินอยู่ประจำนะครับซึ่งถูกท่านอิหม่ามนะวีก็ได้เอามาบันทึกไว้ใน40หะดีษของท่านนะครับเป็นหะดีษที่3นะครับซึ่งท่านนบีว่า1เลยก็คือชะฮาดะห์นะครับก็คือชะฮาดะห์อัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมะดันรอซูลุลลอฮ์ก็คือการกล่าวปฏิญาณว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ในท่านนบีเนี่ยได้เป็นศาสนาทูตของอัลลอฮ์แล้วก็ท่านนบีเนี่ยนะครับได้บอกว่าคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยนะครับเป็นแขนงหนึ่งซึ่งเป็นแขนงที่อยู่สูงสุดของอัลอีมานซึ่งเรารู้ว่าอีมานเนี่ยมีหลายแขนงนะครับอีมานมีหลายแขนงและสิ่งที่นะครับเป็นแขนงที่สูงที่สุดนะครับหรือดีที่สุดนะครับก็คือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หรือถ้าเราจะพูดกับกันเนี่ยคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เปรียบเสมือนรากของอัลอีมานนะครับเป็นรากของอัลอีมานซึ่งอัลอีมานแขนงอื่นเนี่ยได้ถูกวางอยู่บนรากฐานนี้นะครับอย่างเช่นหะดีษของท่านนบีนะครับที่กล่าวถึงว่าอัลอีมานเนี่ยมีถึง70แขนงนะครับأفضل ها قول لا إله إلا الله นะครับแขนงที่ประเสริฐที่สุดดีที่สุดก็คือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หะดีษต่อมานะครับหะดีษต่อมาที่ท่านนบีได้พูดถึงคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยจะทำให้ผู้ที่กล่าวคำนี้ในวันเกียร์มาเนี่ยมีความสุขที่สุดนะครับในการที่เขาจะได้รับชะฟาอะห์ของท่านนบีครับใครได้กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะโดยที่มีความอิคลาสนะครับโดยที่มีความรู้นะครับแล้วก็มีความมั่นใจซึ่งเราจะกล่าวถึงเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้นะครับหลังจากนี้
เขาจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในบรรดาหมู่มนุษย์ทั้งหลายนะครับในการนี้เขาจะได้รับชะฟาอะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอัสอะลุนนาสบิชะฟาอะติมันกอลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คอลิซอนมินกอลบิเอานัฟซิฮีนะครับในท่านนบีได้บอกว่าคนที่มีความสุขที่สุดในบรรดาหมู่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนะที่เขาจะได้รับชะฟาอะห์ของฉันเนี่ยคือคนที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะโดยกล่าวนะครับโดยการกล่าวของเขาเนี่ยมีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความบริสุทธิ์ใจจากก้นบึ้งของหัวใจของเขานะครับแล้วก็คำนี้เนี่ยนะครับเป็นคำที่ถูกเรียกร้องเป็นสิ่งแรกที่ถูกเรียกร้องหรือเป็นสิ่งแรกที่ถูกดะวะเมื่อเราจะไปดะวะนะคนอื่นคนต่างศาสนิกนะหรือว่าคนศาสนาอื่นเนี่ยสิ่งแรกที่ท่านนบีกำชับนะครับดังที่ท่านได้กำชับให้กับท่านมูอาซบินจะบันนะครับก่อนที่ท่านจะไปยังเยเมนเนี่ยซึ่งเป็นหะดีษที่เราได้ยินอยู่ประจำนะครับก่อนที่ท่านนบีจะส่งท่านมูอาซไปยังเยเมนเนี่ยท่านได้กำชับว่านะครับว่าให้ท่านมูอาซเนี่ยได้เรียกร้องผู้คนไปสู่คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮอินนะกะตะตีกอมันมินอะห์ลุลกิตาบฟะดออูฮุมอิลาชะฮาดะติอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะอันนีรอซูลุลลอฮครับท่านนบีได้บอกว่าแท้จริงท่านเนี่ยนะครับจะไปยังกลุ่มชนท่านจะไปเยือนยังกลุ่มชนที่เป็นชาวอะห์ลุลกิตาบคือชาวคริสต์และก็ชาวยิวนะครับดังนั้นเนี่ยท่านจงเรียกร้องพวกเขาไปสู่การปฏิญาณตนว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮแล้วก็ฉันเนี่ยเป็นศาสนทูตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับหะดีษต่อมานะครับหรือหะดีษที่4นะครับคําว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทําให้ได้รับความสําเร็จหรือว่ารับชัยชนะในโลกอาคิเราะห์นะครับท่านนบีตอนนี้ท่านเนี่ยได้ถูกส่งไปยังที่ท่านได้ถูกส่งไปนครมักกะเนี่ยนะครับท่านไปดะวะห์ชาวกุเรชไปร้องชาวกุเรชให้กล่าวคําว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮนะโดยท่านกล่าวว่ากูลูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮตุฟลิฮูพวกท่านทั้งหลายจงกล่าวคําว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮและพวกท่านจะประสบความสําเร็จประสบความสําเร็จก็คือการรอดพ้นจากไฟนรกและการได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาหะดีษที่5นะครับที่กล่าวถึงความประเสริฐของคําว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเนี่ยคำนี้เป็นสาเหตุนะที่ทําให้เลือดเนื้อแล้วก็ทรัพย์สินเนี่ยได้ถูกปกป้องนะครับซึ่งท่านนบีได้กล่าวว่าอุมิรตุอันอุกอติลันนาสฮัตตายะกูลูลาอิลาเอาฮัตตายะชฮะดูนะแต่ยังชดูอัลลอฮ์อิลาฮ์อิลลัลลอฮ์วันมุฮัมมัดอัลรอซูลุลลอฮ์นะครับวิ่งคีมุสซาลาตุยุตุซักะห์ฟิ่ดะฟะลูซาลิกะอัศมูมินนีดิมาอัฮุมวะอัมวาลฮุมอิลลาบิฮักกิฮาวะฮิซาบุฮุมอัลลอฮ์นะครับท่านนบีบอกว่าท่านนบีได้บอกว่าฉันได้ถูกสั่งใช้นะครับให้ต่อสู้กับผู้คนนะจนกว่าเขาเนี่ยจะกล่าวคําว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮแล้วก็ท่านนบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลเลาะห์และเมื่อพวกเขาได้ดํารงการละหมาดแล้วก็จ่ายซะกาตและเมื่อพวกเขาได้กระทําเช่นนั้นเนี่ยพวกเขาจะปลอดภัยนะครับนะปลอดภัยจากฉันซึ่งเลือดเนื้อของพวกเขาแล้วก็ทรัพย์สินของพวกเขานะครับซึ่งเป็นที่รู้ดีว่าท่านนบีเนี่ยได้ถูกส่งมาเรียกร้องผู้คนนะครับให้ไปสู่การเคารพสักการะต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงผู้เดียวนะครับดังนั้นเนี่ยคำนี้เนี่ยเมื่อผู้ใดกล่าวแล้วเนี่ยเขาจะได้รับการปกป้องนะครับจากเลือดเนื้อของเขาแล้วก็ทรัพย์สินของเขา
นะครับเมื่อเกิดการญิฮาดเกิดขึ้นนะครับเมื่อมุสลิมมีกองกำลังแล้วก็เมื่อการญิฮาดเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขนะครับเมื่อมีผู้นำที่ถูกต้องแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่บรรดาอุลามะได้วางไว้แล้วเนี่ยการญิฮาดเนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อผู้ใดนะครับยอมรับอิสลามไม่ยอมจำนนและกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเลือดเนื้อและทรัพย์สินของเขาเนี่ยจะปลอดภัยนะครับซึ่งอย่างเช่นเนี่ยที่ท่านนบีได้ส่งมูอาซที่ท่านนบีได้ส่งท่านอุซามะนะครับได้ส่งท่านอุซามะออกไปญิฮาดนะครับนะครั้งหนึ่งท่านมูอาซเนี่ยได้พังมือนะครับไปสังหารชายคนหนึ่งที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โดยท่านอุซามะเนี่ยนะครับคิดว่านะชายคนนี้เนี่ยกล่าวเพราะความกลัวนะเมื่อเรื่องนี้รู้ถึงท่านนบีเนี่ยท่านนบีก็ตำหนิท่านอุซามะนะครับแล้วท่านอุซามะเนี่ยได้แก้ตัวกับท่านนบีว่าฉันเนี่ยที่ฆ่าเขาไปเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับด้วยกับความกลัวท่านนบีก็ได้กล่าวกับท่านอุซามะว่าท่านไปเปิดอกเขาดูหรือนะครับท่านไปเปิดอกเขาดูหรือนะครับที่ท่านตัดสินเขาไปอย่างนั้นครับเมื่อใครกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วเนี่ยนะครับเขาจะปลอดภัยนะครับเลือดของเขาทรัพย์สินของเขาจะปลอดภัยนะครับนี่บ่งถึงความประเสริฐของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซึ่งหะดีษเนี่ยมีมากมายนะครับหะดีษเนี่ยมีมากมายเกี่ยวกับคำว่าลาอิลาฮะเกี่ยวกับความประเสริฐคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างเช่นคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเป็นซิกนะครับที่ประเสริฐที่สุดก็คือเป็นบทรำลึกที่ประเสริฐที่สุดนะครับซึ่งอย่างเช่นหะดีษที่เราจะได้ยินตลอดนะครับในช่วงวันอารอฟาเนี่ยซึ่งท่านนบีบอกว่าดุอาที่ดีที่สุดนะครับในวันอารอฟะนะครับซึ่งเป็นดุอาที่ฉันและบรรดาอัมบิยะบรรดานบีเนี่ยได้กล่าวกันก็คือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮดะฮูลาชะรีกะละลูฮุลมุลกุวะลูฮุลฮัมดุวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์กอดีรนะครับซึ่งบ่งถึงนะครับความประเสริฐของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับแล้วก็คำนี้เนี่ยเป็นคำที่ทำให้ตาช่างของบ่าวเนี่ยหนักนะครับอย่างเช่นในฮะดีษบิตอกอนะครับซึ่งฮะดีษเนี่ยเป็นฮะดีษที่ยาวนะครับเป็นฮะดีษที่ยาวซึ่งบทสรุปเนี่ยบทสรุปก็คือท่านนบีเนี่ยได้เล่าถึงบ่าวคนหนึ่งนะครับที่เขามีบันทึกนะครับความดีความชั่วของเขาเนี่ยยาวนะครับสุดลูกหูลูกตานะครับเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานำบันทึกของเขานะครับที่ยาวสุดลูกหูลูกตากับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮที่เขามีเนี่ยนะครับมาชั่งระหว่างกันเนี่ยคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเนี่ยนะครับหนักกว่าครับหนักกว่าบรรดาบันทึกที่เขามีทั้งหมดเลยนะครับซึ่งฮะดีษนี้ได้ดูซึ่งฮะดีษนี้ได้ถูกบันทึกอยู่ในติรมิซีนะครับแล้วก็อีฮะดีษหนึ่งนะครับที่ท่านนบีเนี่ยได้เล่าถึงท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับซึ่งเป็นฮะดีษที่ท่านอิหม่ามอะห์มัดได้บันทึกเอาไว้นะครับซึ่งท่านนบีมูซาเนี่ยได้ถามนะทูลถามอัลลอฮ์เกี่ยวกับบทรำลึกนะครับเกี่ยวกับบทรำลึกหนึ่งนะที่ท่านนบีมูซาจะใช้ในการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวว่าให้กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีมูซาได้ทูลตอบไปว่าคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยทุกคนก็กล่าวกันนะครับทุกคนก็กล่าวกันหมดนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ตรัสตอบว่าหากเอาดุนยาทั้งหมดนะครับเอาดุนยาทั้งหมดนะมาไว้ในตาช่างหนึ่ง
แล้วก็เอาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มาไว้ในอีกตาช่างหนึ่งเนี่ยนะครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยจะหนักกว่าดุนยาทั้งหมดเลยนี่บ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่นะครับและความประเสริฐของคำนี้แล้วก็คำนี้เนี่ยนะครับในอีกฮะดีษหนึ่งได้บอกว่านะครับมันมาตะวะฮุวะยะอ์ลัมอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลัลญันนะห์แต่ท่านนบีบอกว่าใครที่นะครับเสียชีวิตแล้วเขารู้ว่านะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับและคือไม่มีผู้ที่ถูกเคารพสักการะนอกจากพระองค์เนี่ยเขาจะได้เข้าสวรรค์นะครับซึ่งคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเป็นสาเหตุนะครับเป็นสาเหตุที่ทำให้บ่าวเข้าสวรรค์นะครับและลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เป็นสาเหตุที่จะทำให้นะครับบ่าวเนี่ยรอดพ้นจากไฟนรกนะครับอย่างเช่นที่ฮะดีษนะครับในรายสายรายงานหนึ่งเนี่ยอัลลอฮ์ท่านนบีได้กล่าวว่าอินนัลลอฮ์ฮัรรอมะอะลันนารีมันกอละลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับฮุยับตะกีบิซาลิกะวะจฮุลลอฮ์ก็คือท่านนบีได้กล่าวว่าอัลลอฮ์ทรงนะครับห้ามคนคนหนึ่งห้ามบ่าวคนหนึ่งนะครับจากไฟนรกสำหรับผู้ที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์โดยที่เขาเนี่ยมีความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์นะครับคนที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะคนที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาจะรอดพ้นนะครับจากไฟนรกและเขาจะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งโดยคร่าวๆนี้ก็คือหะดีษนะครับที่กล่าวถึงความประเสริฐคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซึ่งมีมากมายนะครับซึ่งฮะดีษเหล่านี้เนี่ยนะครับที่บอกว่าคนที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะได้เข้าสวรรค์และรอดพ้นจากไฟนรกเนี่ยฮะดีษเหล่านี้ไม่ได้มาขัดแย้งกับอีกฮะดีษนะครับกับอีกหลายฮะดีษนะครับที่บอกว่านะครับคนที่มีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หรือมุวะฮีนคนที่มีเตาฮีดเนี่ยจะตกนรกนะครับอันนี้ไม่ได้มาขัดแย้งกันนะครับซึ่งคนที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเป็นที่รู้กันดีว่าอีมานนะครับหรือภาคปฏิบัติของเขาเนี่ยมีความเหลื่อมล้ำกันหรือมีความไม่เท่ากันนะครับบางคนกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับด้วยความมั่นใจด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆและเขาปฏิบัตินะครับนะสิ่งที่คำนี้บ่งชี้ถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติวาญิบาตต่างๆนะปฏิบัติวาญิบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการละหมาดและการจ่ายซะกาตอย่างครบถ้วนนะครับอย่างครบถ้วนนะครับแล้วก็เขาออกห่างจากสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งใช้นะครับซึ่งเป็นแน่นอนว่าเขาคนนี้เนี่ยจะได้เป็นชาวสวรรค์อินชาอัลเลาะห์นะส่วนบางคนเนี่ยนะครับเขามีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นรากฐานของศาสนาและเป็นรากฐานของอีมานนะครับแต่ว่าบางทีเขาอาจจะละทิ้งนะครับบางเงื่อนไขของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับเขาอาจจะกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจที่มีไม่มากถึงนะครับหรือด้วยกับความยากีนที่มีไม่มากนะครับหรือเขาเนี่ยกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยนะครับในสภาพที่เขายังทำบาปอยู่หรือละทิ้งนะครับวาญิบต่างๆละทิ้งบทบัญญัติต่างๆที่อัลเลาะห์สั่งใช้นะครับดังนั้นคนที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับแล้วก็นำเงื่อนไขต่างๆของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มาอย่างครบถ้วนเนี่ยอินชาอัลเลาะห์คนนั้นเนี่ยเขาจะได้เป็นชาวสวรรค์นะส่วนคนที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะแต่เขาเนี่ยอาจจะทำผิดบ้างหรือมีบาปบ้างนะครับเขาเนี่ยอยู่ภายใต้พระประสงค์ของอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์อาจจะให้อภัยแก่เขานะครับหรือว่าอัลลอฮ์เนี่ยอาจจะลงโทษเขาหากเขาเนี่ยอัลลอฮ์ทรงตัดสินเขานะครับหรือว่าอัลลอฮ์ทรงตัดสินให้เขาถูกลงโทษในไฟนรกเราต้องตกนรกเนี่ยแต่การตกนรกของเขาเป็นการตกนรกชั่วคราวครับการตกนรกชั่วคราวนะครับซึ่งเขาอาจจะได้รับการอภัยโทษด้วยกับ
พระเมตตาของพระองค์เองหรือไม่เขาอาจจะได้รับการไอบาเทลด้วยกับการชาฟาอะของบรรดานบีหรือการชาฟาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือได้รับการชาฟาอะนะครับจากบรรดามาลาอิกะห์หรือว่าคนดีทั้งหลายนะครับซึ่งนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกนะครับว่าคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยจะหักห้ามนะครับหักห้ามการอยู่ในนรกตลอดกาลการอยู่ในนรกตลอดกาลนี่คือความประเสริฐคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับซึ่งเมื่อเราได้กล่าวถึงความประเสริฐของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วเนี่ยนะครับเราต่อไปเราจะกล่าวถึงความหมายของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับซึ่งความหมายของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยมีความสำคัญต่อเรานะครับเพราะคำว่าชะฮาดะเมื่อเรากล่าวมาแล้วเนี่ยจะต้องรู้และเชื่อมั่นอยู่ในหัวใจนะครับและกล่าวออกมาให้เป็นจักประจักษ์พยานต่อหน้าผู้คนครับซึ่งในหัวใจของเขาเนี่ยรู้และเชื่อมั่นอยู่แล้วต่อคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ในเมื่อคนที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ว่าเขาไม่รู้ความหมายไม่รู้เงื่อนไขว่าคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยต้องการอะไรจากเราครับก็เหมือนคนที่นอนอยู่แล้วก็พูดละเมอก็ไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดคืออะไรนะครับซึ่งคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่างที่เรารู้นะครับเรากล่าวอยู่ทุกวี่ทุกวันนะครับนะครับเป็นร้อยๆเป็นพันครั้งในวันหนึ่งนะครับซึ่งจำเป็นแต่มุสลิมมาอย่างมากนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้ซึ่งคำนี้นะครับและเข้าใจคำนี้และเข้าใจสิ่งที่คำนี้ต้องการจากผู้ที่กล่าวนะครับซึ่งบางคนเนี่ยนะครับกล่าวคำนี้แต่ยังทำชิริกอยู่นะครับยังไปไหว้กุโบอยู่ครับโดยที่เขากล่าวแล้วก็อ้างว่าตัวเองเป็นมุสลิมครับซึ่งมันค้านกับสิ่งที่เขาพูดซึ่งนี่คือสิ่งบ่งถึงว่าเขาเนี่ยโง่เขลาหรือไม่มีความรู้ในความหมายของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับเมื่อเรารู้ความหมายของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเราจะเป็นจะต้องบอกต่อหรือว่าแล้วก็สอนลูกหลานของเราถึงความสำคัญของความหมายของคำนี้นะครับซึ่งความหมายของคำนี้เนี่ยนะครับที่บรรดาอุลามะต่างๆได้ให้ความหมายนะครับของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยถ้าเราแปลไทยเนี่ยการถ้าเราจะได้ยินการแปลไทยทั่วไปนะครับเราจะแปลว่าไม่มีพระเจ้าองค์ใดนอกจากอัลลอฮ์ซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ครบถ้วนหรือว่าไม่เป็นไปตามประสงค์ของคำนี้อย่างถูกต้องนะครับซึ่งคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่บรรดาอุลามะทั้งยุคซะลัฟและยุคปัจจุบันเนี่ยได้ให้ความหมายก็คือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์คือลามะบูดะบิฮักกินอิลลัลลอฮ์ครับก็คือไม่มีผู้ที่ถูกเคารพสักการะอย่างเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์นะครับหรือบางอุลามะได้ใช้คำว่ามุสตะฮักกุลลิอิบาดะห์ก็คือไม่มีผู้ที่ได้รับสิทธินะที่เที่ยงแท้หรือเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ที่เที่ยงแท้ในการถูกเคารพสักการะนอกจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับซึ่งบางคนหรือว่าบางกลุ่มนะครับที่หลงผิดนะอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นพวกซูฟีนะครับพวกนี้ได้แปลความหมายคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยผิดเพี้ยนหรือคลาดเคลื่อนไปจากความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับอย่างเช่นไปแปลว่าลาคอลิกอิลลัลลอฮ์อย่างเงี้ยนะครับไปแปลว่าไม่มีผู้สร้างนอกจากอัลลอฮ์นะครับซึ่งคำนี้เนี่ยนะครับถ้าเราดูเนี่ยหรือเราพิจารณาเนี่ยอบูญะฮันอบูละฮับก็ยอมรับนะครับอบูญะฮันอบูละฮับก็ยอมรับเนี่ยพวกนี้เนี่ยเชื่อว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นหนึ่งเดียวพระองค์เนี่ยเป็นหนึ่งเดียวในการสร้างคือพระองค์เนี่ยทรงเป็นผู้สร้างเพียงหนึ่งเดียวนะครับพระองค์เป็นผู้สร้างเพียงหนึ่งเดียวดังนั้นเนี่ยแล้วท่านนบีจะมาด่าว่าทำไมนะครับท่านนบีจะมาด่าว่าทำไมนะครับเมื่อคำว่า
นะเมื่อคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถูกประกาศในมักกะเนี่ยบรรดาชาวมักกะบรรดามุชริกีนรู้ความหมายของคำนี้ดีนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับซึ่งผมอาจจะจำตัวบทไม่ได้นะครับซึ่งโดยความหมายสรุปแล้วเนี่ยพวกเขากล่าวกับท่านนบีนะครับเนี่ยท่านเนี่ยจะให้อาลีฮะเนี่ยมีหนึ่งเดียวกว่านั้นหรือนะครับท่านจะให้สิ่งที่ถูกพระสักการะเนี่ยมีหนึ่งเดียวกว่านั้นหรือนั่นแสดงว่าอบูละฮับอบูญะฮันเนี่ยเข้าใจความหมายเข้าใจความหมายของคำว่าอิลาหรือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยดีกว่าคนที่อ้างว่าเป็นมุสลิมด้วยซ้ำนะครับซึ่งความหมายคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยลามะบูดะบิฮักกินอิลลัลลอฮ์เนี่ยอุลามะนะครับบรรดาอุลามะได้บอกว่ามันหมายถึงว่าอัลบะรออะตุมิมมายุอ์บะดุมินดูนิลลาฮิวะอิฟรอดุลลอฮิบิลอิบาดะห์นะครับก็คือการบะรออะห์การตัดขาดนะครับการแสดงความไม่เกี่ยวข้องนะครับจากสิ่งที่ถูกเคารพสักการะอื่นนอกจากอัลลอฮ์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงพระองค์เดียวนะครับอันนี้คือความหมายนะครับที่อุลามะได้ให้ความหมายคำว่าลามะบูดิบะฮักกินอัลลอฮ์นะครับก็คือการที่เรานั้นเนี่ยจะต้องปฏิเสธหรือออกห่างหรือแสดงความไม่เกี่ยวข้องนะจากทุกสิ่งที่ถูกเคารพสักการะอื่นนอกจากอัลลอฮ์ไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นกูโบไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นต้นไม้เป็นโต๊ะวะลีนะครับเป็นใครก็แล้วแต่นะครับที่ถูกอ้างนะครับแล้วเขาเป็นผู้ที่ถูกเคารพสักการะและถูกไหว้วอนผู้ที่กล่าวความคำนี้เนี่ยจะต้องปฏิเสธทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆนะครับเมื่อเรากล่าวถึงความหมายเนี่ยของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เราจะต้องรู้ว่าคำนี้เนี่ยมันมี2รูปกลที่อยู่ในคำนี้นะครับซึ่งจะต้องอยู่คู่กันและประกอบกันไม่สามารถที่จะแยกจากกันได้ไม่สามารถเชื่ออันหนึ่งได้แล้วก็ปฏิเสธอีกอันหนึ่งนะครับซึ่งสองรุกลที่อุลามะเขาได้แบ่งออกมาซึ่งอุลามะได้เรียกว่าอันนัฟยุลอิสบาตนะครับได้เรียกว่าอันนัฟยุลอิสบาตก็คือการปฏิเสธและการยืนยันนะครับอันนัฟยุคือคำว่าลาอิลาฮะนะครับก็คือไม่มีผู้ที่ถูกเคารพสักการะนะครับไม่มีผู้ที่ถูกเคารพสักการะนี่หมายถึงไม่มีผู้ที่ถูกเคารพสักการะอย่างแท้จริงนะครับซึ่งเรารู้ดีว่าสิ่งที่ถูกเคารพสักการะที่ถูกอุปโลกขึ้นมาเป็นพระเจ้าที่ถูกกราบไหว้ในมีมากมายบนโลกนี้นะครับมีมากมายบนโลกนี้นะไม่ว่าจะเป็นกูโบนะครับต้นไม้ก้อนหินเจวิตหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับซึ่งมีมากมายนะครับนะแต่ว่าเราปฏิเสธการคู่ควรหรือการเป็นอีลาที่แท้จริงการเป็นผู้ที่ถูกเคารพสักการะที่แท้จริงนะครับในเมื่อเราปฏิเสธแล้วเนี่ยนะครับเราก็ยืนยันนะครับว่าผู้ที่คู่ควรผู้ที่สมควรที่สุดในการถูกเคารพสักการะเนี่ยคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คืออัลอิสบาตครับอิสบาตก็คืออิลลัลลอฮ์นะครับก็คือการยืนยันการอิบาดะห์การเคารพสักการะภักดีให้กับอัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวแล้วก็ปฏิเสธทุกสิ่งนะครับที่ถูกนะเคารพสักการะอื่นนะครับซึ่งอย่างเช่นที่ท่านอิหม่ามนะครับท่านอิหม่ามอัตตบารีนะครับได้กล่าวไว้เนี่ยก็คือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยนะครับเป็นคำที่กล่าวนะครับด้วยกับความมั่นใจนะครับว่าไม่มีมะบูดไม่มีสิ่งถูกเคารพสักการะที่แท้จริง
ครับที่แท้จริงที่ถูกเคารพสักการะเนี่ยสำหรับสิ่งถูกสร้างหรือสำหรับมนุษย์นอกจากอัลลอฮ์ครับซึ่งพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ครอบครองนะครับเป็นผู้ที่ครอบครองเป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ในการสร้างนะครับในการจัดการบริหารนะครับทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือการที่คนที่กล่าวคำว่าอะไรเราจะต้องยืนยันหรือจะต้องนะครับปลดทุกอาลีฮะปลดทุกพระเจ้าหรือทุกสิ่งถูกรบสักการะออกไปนะครับจากคำว่าละอิละจากคำว่าอิละหรือผู้ที่ถูกขอพระสักการะที่แท้จริงนะครับซึ่งบรรดาอุลามะเนี่ยได้กล่าวได้แปลความหมายคำว่าอิละเนี่ยนะครับหลายท่านเนี่ยได้แปลคำอุลามะหลายท่านนะครับได้แปลคำว่าละอิละฮะอิลลอฮ์เนี่ยหรือว่าแปลคำว่าอิลาเนี่ยหมายถึงว่าอัลมะบูดนะครับหลายท่านเลยไม่จะเป็นบรรดาอุลามะในด้านตัฟซีดนะครับถ้าอย่างเช่นท่านอัลบากวีนะครับท่านได้กล่าวไว้ในตัฟซีดของท่านนะครับถึงคำว่าละอิลาฮะอิลลอฮ์ท่านบอกว่าไอฮุวัลมุสตะฮักกุลอิบาดะห์วัสซูจูดุวะกอยรีนะครับก็คือพระองค์เนี่ยคือผู้ที่นะครับมีสิทธิ์หรือผู้ที่มีกรรมสิทธิ์นะครับในการที่จะถูกเคารพสักการะและถูกสุญูดนะโดยที่ไม่มีโดยที่ผู้อื่นเนี่ยนะครับไม่มีสิทธินั้นนะครับแล้วท่านอิบนุกะซีรก็เช่นกันนะครับท่านก็ให้ความหมายคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับโดยนะครับที่มีความหมายใกล้เคียงกันนะครับโดยที่มีความหมายใกล้เคียงกันนะครับท่านอิหม่ามอัชชาวกานีนะครับได้กล่าวในตัฟซีรของท่านก็คือลามะอบูดะบิฮักกินอิลลาฮูนะครับก็คือไม่มีผู้ที่ถูกขอพระสักการะนะครับที่แท้จริงนะครับยกเว้นพระองค์นะครับซึ่งการที่เราแปลเช่นนี้เนี่ยเราไม่ได้เอาหรือว่าคิดการแปลนี้ขึ้นมาจากความคิดของเราเองแต่ว่าการแปลต่างๆเหล่านี้ที่บรรดาอุลามะได้แปลกันออกมาหรือว่าบรรดาอุลามะได้ให้ความหมายของเวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยมันมีหลักฐานมาจากอัลกุรอานแล้วก็อัลฮะดีษนะครับหรือการที่อุลามะได้วางนะครับว่าคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยแบ่งออกเป็น2รุกลเนี่ยบรรดาอุลามะไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะครับแต่บรรดาอุลามะได้กันกองมาจากอัลกุรอานแล้วก็อัลฮะดีษซึ่งมีมากมายเลยนะครับที่อัลลอฮ์เนี่ยได้อัลลอฮ์เนี่ยได้พูดถึงนะครับการปฏิเสธและการยืนยันนะครับอย่างเช่นอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานนะครับซูเราะห์ซุคหรุฟเนี่ยเกี่ยวกับคำพูดของท่านนบีอิบรอฮีมและกลุ่มชนของท่านครับอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าอิซกอละอิบรอฮีมุลิอบีฮิวะกอมิฮิอินนีบุรออุมมิมมาตะอบุดูนอิลลัลละซีฟะตะรนีฟะอินนะฮูซะยะฮดีนนะครับอัลลอฮ์ได้กล่าวของท่านนบีอิบรอฮีมท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยได้บอกแก่กลุ่มชนของเขานะครับกลุ่มชนของท่านเนี่ยอินนีบรออุมนะครับฉันเนี่ยได้ตัดขาดนะครับฉันได้บริสุทธิ์นะครับจากสิ่งที่พวกท่านเคารพสักการะทั้งหลายนะครับคำว่าบรออะนี่ก็หมายถึงการปฏิเสธนะครับหมายถึงอันนัฟยูคือการปฏิเสธทุกสิ่งที่พวกท่านเคารพสักการะนะครับอย่างเช่นที่ผมได้บอกไปตอนต้นนะครับความหมายคำว่าลามะบูดก็คือการบรออะการแสดงการตัดขาดหรือการแสดงความไม่เกี่ยวข้องนะครับต่อสิ่งที่ถูกเคารพสักการะอื่นนอกจากอัลลอฮ์แล้วก็ท่านนบีอิบรอฮีมได้ยืนยันในอายะห์ต่อมาอิลลัลลซีฟะตะรนีฟะอินนะฮูซะยะฮดีนนะครับยกเว้นนะผู้ที่สร้างฉันนะครับแท้จริงพระองค์เนี่ยจะให้ทางนำแก่ฉันนะครับอิลลัลลซีก็คือการนะการยืนยันของการอิสบาตนะครับว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ย
คือผู้ที่คู่ควรแต่แก่การเคารพสักการะแล้วก็ยังมีอีกหลายอายะอย่างเช่นอายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าซาลิกะบิอันนัลลอฮะฮุวัลฮักกุวะอันนะมายะดออูนมินดูนีฮิฮุวัลบาติลนะครับอัลลอฮ์ได้บอกว่าแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยคือผู้ที่สัตย์จริงนะครับอันในที่นี้เนี่ยหมายถึงนะครับพระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ถูกเคารพสักการะอย่างแท้จริงนะครับนะเป็นพระเจ้าหรือเป็นผู้ถูกเคารพสักการะอย่างแท้จริงนะครับก็คือการยืนยันนะครับแล้วการนะครับการปฏิเสธซึ่งถูกสร้างอัลลอฮ์ได้กล่าวต่อมาว่าวันนามายะดะอูนมินดูนีฮุวัลบาติลนะครับและสิ่งที่ถูกเคารพสักการะนะและแท้จริงสิ่งที่ถูกเคารพสักการะอื่นนอกจากพระองค์เนี่ยคือความเท็จนะครับเป็นสิ่งที่ปลอมทั้งนะครับเป็นสิ่งที่เท็จปลอมหรืออย่างเช่นนะครับอายะในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าฟะมายักฟุรบิตตอฆูตวะยุมินบิลลาฮิฟะกอดิสตัมซะกะบิลอุรวะติลวุซกอนะครับفَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ นั้นใครที่ปฏิเสธต่อบรรดาตอกูตทั้งหลายต่อบรรดาสิ่งที่ถูกเคารพสักการะอื่นนอกจากอัลลอฮ์ทั้งหลายเนี่ยนะครับอันนี้คือการปฏิเสธนะครับวะยุมินบิลลาห์และเขาเนี่ยได้อะไรครับและเขาเนี่ยนะครับได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ฟะกอดิสตัมซะกะบิลอุรวะติลวุซกอนะแท้จริงได้เขาเนี่ยได้ยึดมั่นซึ่งห่วงอันมั่นคงแล้วนะครับอันนี้ก็คือการยืนยันและการอิบาดะห์ให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งยังมีอีกหลายอายะนะครับยังมีอีกหลายอายะเลยที่ยืนยันนะครับถึงรุกลทั้งสองนะครับของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับซึ่งในหะดีษเนี่ยซึ่งในหะดีษเนี่ยท่านนบีก็ซึ่งเราถามจากในหะดีษเนี่ยนะครับท่านนบีได้กล่าวเอาไว้นะครับซึ่งเป็นซึ่งท่านอิหม่ามมุสลิมได้บันทึกไว้ในซอฮีหของท่านนะครับบุนยัลอิสลามุอะลาอัยยุอ์บะดัลลอฮะวะยุกฟะรุบิมาดูนิฮินะครับบิมาดูนิฮิก็คืออัลอิสลามไม่ได้ถูกวางนะครับอยู่บนการเคารพสักการะต่ออัลลอฮ์นะครับแล้วก็ปฏิเสธต่อสิ่งที่ถูกเคารพสักการะอื่นนอกจากพระองค์นะครับอันนี้ก็เป็นการยืนยันถึงนะครับรุกลทั้งสองจากอัลฮะดีษนะครับจากอัลฮะดีษนะครับนะครับซึ่งการให้เรายกหลักฐานต่างๆนานามาเนี่ยนะครับนะครับเพื่อที่จะเป็นหลักฐานนะให้ชัดเจนซึ่งบางคนอาจจะนะครับมาตำหนินะครับชาวซุนนะว่าไปแบ่งคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับเป็นนัฟนะเป็นการปฏิเสธเป็นการยืนยันเขาไปเอามาจากไหนนะครับซึ่งอัลกุรอานและฮะดีษเนี่ยได้ยืนยันเช่นนั้นนะครับได้ยืนยันเช่นนั้นนะครับต่อมาเนี่ยการที่คนคนหนึ่งนะครับจะเป็นมุสลิมได้เนี่ยจะต้องนำซึ่งสองรุกลนี้เนี่ยอยู่ด้วยกันซึ่งไม่สามารถที่จะแยกขาดจากกันได้นะครับไม่สามารถที่จะแยกขาดจากกันได้นะครับและบางคนนะครับอาจจะยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่ถูกเคารพสักการะที่แท้จริงนะครับแต่ไม่ปฏิเสธนะครับต่อสิ่งถูกเคารพสักการะอื่นนอกจากอัลลอฮ์การเป็นมุสลิมของเขาเนี่ยไม่ได้ยังประโยชน์นะครับหรือเขาไม่สามารถจะเป็นมุสลิมได้นะครับเขาจะต้องครับปฏิเสธต่อสิ่งที่ถูกเคารพสักการะอื่นนอกจากพระองค์ด้วยนะครับทั้งหมดทั้งหลายนี่ก็คือความหมายนะครับโดยภาพรวมของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับดังนั้นเนี่ยผู้ที่กล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเขาจะต้องเชื่อมั่นนะครับด้วยจาก
จากหัวใจของเขานะครับเพราะว่าอัลลอฮ์เนี่ยคือผู้ที่ถูกเคารพสักการะที่เที่ยงแท้เพียงพระองค์เดียวแล้วสิ่งที่ถูกเคารพสักการะทั้งหลายอื่นนอกจากพระองค์นั้นนะเป็นสิ่งเท็จปลอมนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเราจะกล่าวถึงชูรูดนะครับที่จะทำให้คำนี้เนี่ยเกิดผลหรือมีประสิทธิผลนะครับทั้งดุนยาและอาคิเราะห์นะครับซึ่งนะครับซึ่งก่อนที่เราจะกล่าวถึงชูรูดของคำนี้เนี่ยมีชูรูดนะครับอีกข้อนึงซึ่งเป็นชูรูดใหญ่เลยนะครับก็คือการที่เราเนี่ยจะต้องนำคำนี้เนี่ยมาคู่คำว่าลาอิลาฮะคำนี้เนี่ยมาคู่กับอีกชาฮาดะหนึ่งนะครับซึ่งเป็นชาฮาดะของชาฮาดะที่ยืนยันว่าท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นรอซูลของอัลลอฮ์นะครับเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ถามว่าใครกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับแต่ไม่ยืนยันการเป็นรอซูลหรือการเป็นนบีชาฮาดะเขาก็ใช้ไม่ได้นะครับชาฮาดะก็ใช้ไม่ได้นะพวกยะฮูดเนี่ยบางทีก็อาจจะกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะซึ่งเขาไม่ได้เป็นมุสลิมเพราะเขาไม่ได้ยืนยันนะครับการเป็นนบีของท่านนะครับของท่านนบีของเรามุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งการอิบาดะห์เนี่ยนะครับอย่างที่เรารู้นะครับการเคารพสักการะต่ออัลเลาะห์เนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้นอกจากจะต้องปฏิบัติตามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเราก็จะต้องปฏิบัติตามหรือว่าเราจะต้องอิบาดะห์ครับตามที่ท่านนบีได้มีแนวทางครับการทำอิบาดะห์นั้นมาแล้วคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จะยังประโยชน์ได้อย่างไรหากว่านะครับเราปฏิเสธคำว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ที่ได้มีมุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์นะครับซึ่งทั้งหมดทั้งหลายนี่ก็คือความหมายของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับแล้วก็ความเข้าใจของบรรดาอุลามะที่มีต่อคำนี้ซึ่งหลังจากนี้เนี่ยซึ่งอาจจะเป็น EP ต่อไปเนี่ยเราจะกล่าวถึงชูรูดหรือว่าเงื่อนไขของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะครับซึ่งชูรูดต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะทำให้คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเกิดผลหรือมีประสิทธิผลนะครับซึ่งเป็นเสมือนกับฟันนะครับของกุญแจนะครับเพื่อที่จะไขประตูสวรรค์นะครับซึ่งเราจะพูดกันในตอนหน้านะครับแล้วก็สิ่งใดที่ผิดพลาดเนี่ยนะครับก็เกิดขึ้นจากผมเองนะครับแล้วสิ่งใดถูกต้องเนี่ยก็มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ขออัลลอฮ์เนี่ยทรงให้เราได้รับความรู้นะครับที่ยังประโยชน์นะครับนำไปปฏิบัติใช้นะครับนะครับเพื่อที่เราจะเป็นผู้ที่นะครับรอดพ้นทั้งในโลกนี้และโลกหน้านะครับอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบิฮิومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته